ซักผ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่มีเวลาอยู่บ้านสักวันมีเครื่องซักผ้ามีแดดหรือมีแม่บ้านก็จบแต่จะทำยังไงถ้าคุณต้องเดินทางไปพักที่อื่นแต่บังเอิญเตรียมเสื้อผ้าไปไม่พอสำหรับใส่วันรุ่งขึ้นและเสื้อผ้าชุดเก่าก็สกปรกเกินกว่าจะใส่ซ้ำแถมบริการซักผ้าของโรงแรมก็แพงไปหน่อยเทคนิคนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสว่าการซักผ้านั้นง่ายกว่าที่คิดไม่ต้องพึ่งเครื่องซักผ้าไม่ต้องใช้น้ำยาซักผ้าและไม่ใช้แดดขั้นตอนที่1ใส่ครีมอาบน้ำลงไปในอ่างล้างหน้าให้เหมาะกับจำนวนเสื้อผ้าที่จะซักเปิดน้ำรองไว้แล้วผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นนำเสื้อผ้ามาแช่ไว้10นาทีขั้นตอนที่2บีบเสื้อให้แห้งพอประมาณรองน้ำใหม่แล้วแช่เสื้อผ้าไว้อีก10นาทีขั้นตอนที่3บีบเสื้อผ้ากับน้ำสะอาดอีกนิดหน่อยแล้วก็บีบให้แห้งขั้นตอนที่4ให้คุณนำเสื้อผ้าที่บีบแห้งแล้วมาวางไว้บนผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูม้วนแล้วบีบซึ่งผ้าเช็ดตัวจะช่วยซับน้ำจากเสื้อผ้าให้ผ้าแห้งกว่าเดิมแล้วก็นำไปตากโดยเลือกตำแหน่งที่ตากที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีเช่นบริเวณที่โดนลมจากแอร์ลมจากฮีเตอร์หรือลมที่ระเบียงด้านนอกก็ได้เช่นกันการซักเสื้อผ้าแบบนี้นอกจากมันจะช่วยอำนวยความสะดวกเวลาเราไปพักนอกสถานที่แล้วถ้าได้ลองทำบ่อยๆคุณอาจพบว่าการซักผ้านั้นง่ายกว่าที่คิดจริงอยู่ที่การซักผ้าทีละมากๆด้วยเครื่องซักผ้าก็สะดวกดีแต่ในบางทีคุณอาจจะเลือกทยอยซักผ้าทีละนิดด้วยมือของคุณเองก็ได้เหมือนกัน